การไดเอทซันเดย์ค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการไดเอทในสไตล์ของจาดีค่ะวันนี้เรามาที่เมนูไก่อบกันบ้างดีกว่ากับเมนูไก่อบโค้กซีโร่ค่ะที่เนื้อไก่จะนุ่มมากจากการหมักของน้ำอัดลมค่ะเฮ้ยน้ำอัดลมจริงนี่แหละทำให้ไก่เนื้อนุ่มได้แล้วก็เราจะใส่แครอทค่ะใส่ข้าวโพดแล้วก็ใส่มันทำให้ไก่ยิ่งหอมแล้วก็อร่อยขึ้นค่ะถ้าไม่เชื่อว่าน้ำอัดลมจะทำเมนูไก่อบได้ไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีอกไก่เป็นชิ้นแบบใหญ่อย่างนี้เลยค่ะจะนำมาบ้างให้เป็นริ้วๆค่ะตอนหมักเนี่ยจะได้เข้าเนื้อแล้วก็นุ่มขึ้นค่ะโอเคดีบ้างไว้เป็นริ้วสี่ลายชิ้นต่อไปเลยถ้าใครที่ชอบเป็นไก่ชิ้นเล็กอะค่ะหั่นครึ่งแล้วก็ทำครึ่งที่เป็นด้านหนาค่ะให้เป็นบัตเตอร์ฟลายเหมือนที่จาดีทำทุกครั้งก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้จาดีอยากจะทำเป็นไก่ทั้งชิ้นเลย1 2 3 4โอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการหมักกันค่ะมาใส่ผงปรุงรสกันค่ะอันนี้เป็นผงปรุงรสชนิดที่ไม่มีผงชูรสนะคะทาให้ทั่วๆทั้งหมดเลยบนล่างหรือว่าถ้าใครใช้เกลือก็ได้นะคะใส่เป็นพริกไทยค่ะขาวหรือดำก็ตามที่ชอบได้เลยโอเคขั้นตอนต่อไปค่ะจะนำไก่ใส่ในชามผสมเลยขั้นตอนสำคัญค่ะจะดีจะมีน้ำอัดลมแบบที่เป็นไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็ลงเลยนี่ให้ท่วมไก่ค่ะเลี่ยนไก่ก่อนให้ทั่วจะแรปเอาไว้ค่ะหมักไว้อย่างนี้3ชั่วโมงเป็นขั้นต่ำหรือว่าถ้าข้ามคืนเลยจะยิ่งดีมากเลยค่ะแรปเอาไว้แรป2ชั้นแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีเป็นแบบทัพเปอร์แวร์ใครมีเป็นล็อกๆใส่ไว้แบบนั้นได้นะคะจะได้กันอากาศค่ะเดี๋ยวครบเวลาหมักแล้วกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะกลับมาแล้วค่ะกับไก่ที่หมักข้ามคืนเอาไว้เลยค่ะนี่ไงเป็นอากาศแก๊สอยู่ข้างบนเปิดออกโอเคจะเอาเนื้อไก่เนี่ยค่ะออกมาพักไว้โหได้ยินเสียงไหมอ่ะเป็นแบบไก่รู้สึกถึงความนุ่มได้โอเคกับตัวน้ำเนี่ยค่ะเราจะเอามาทำเป็นน้ำเหมือนน้ำสต๊อกกันครึ่งเดียวเราก็นำมาใส่แป้งข้าวโพดค่ะตอนที่ทำเนี่ยจะได้เป็นน้ำที่เหนียวข้นๆนิดนึงโอเคตอนนี้ทั้งไก่ทั้งน้ำสต๊อกก็เรียบร้อยไปดูวิธีการอบกันค่ะจะดีใช้ไฟแรงเลยนะคะในช่วงแรกค่ะไก่ที่เมื่อกี้เราเอาออกมาหมักไว้แล้วด้านที่บ่าค่ะลงเลยหอมมากแล้วก็ชิ้นต่อไปว้าวชิ้นสุดท้ายเอาด้านที่บ่าลงก่อนเลยค่ะจะกลิ้วหน้าเขาอะค่ะให้หน้าเขามีสีแบบทองๆนิดนึงก่อน ตอนนี้ก็ได้แล้วนี่ให้เขาทำพองแบบนี้ค่ะนี่ก็ชิ้นสุดท้ายทำแบบนี้สั่งได้ค่ะแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้อีกด้านหนึ่งเล็กหน่อยอีกด้านก็เหลืองทองสวยแล้วค่ะสวยทั้ง3ชิ้นแล้วจะใส่เป็นข้าวโพดค่ะเรียงไปได้เลยข้าวโพดมันฝรั่งค่ะแล้วก็แครอทขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นน้ำสต๊อกไก่อันนี้เป็นที่ยังไม่ได้ผสมนะคะยังไม่ได้ใส่แป้งนะใส่อันนี้ลงไปก่อนปิดฝาแล้วก็อบเขาไว้ค่ะพอน้ำแห้งคราวนี้เราก็จะดูกันอีกทีนึงค่ะแล้วค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้ก็ครบ20 นาทีแล้วค่ะจะดีอบเอาไว้จนน้ำนะคะที่ใส่ตอนแรกแห้งเลยจะให้ดูว่าน้ำตอนนี้เหลือแบบน้อยมากเลยแห้งแล้วค่ะตอนนี้ก็ชิมรสชาติได้นะคะเขาจะออกหวานๆหน่อยอะค่ะถ้าใครชอบหวานที่น้อยหน่อยก็ไม่ต้องใส่โค้กซีโร่ลงไปทั้งหมดได้นะคะผสมเป็นน้ำเปล่าลงไปได้ค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปที่เราผสมตัวแป้งข้าวโพดเอาไว้อะค่ะจะราดลงไปเลยเห็นแล้วเขาจะเหนียวขึ้นและอุ่นเร็วเมาเร็วเมาจะเป็นอย่างนี้นะขั้นตอนนี้ก็ลองชิมได้เลยค่ะถ้าชอบเค็มขึ้นก็เพิ่มเกลือได้เลยเพราะว่าจะดียังไม่ได้ใส่เกลือให้นะโอ้สีสวยมากเลยโอเคต้องรีบเลยค่ะขั้นตอนนี้ตีเป็นไฟอ่อนได้เลยค่ะขอลองชิมหน่อยโอเคจะดีอยากได้พริกไทยเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็เกลือได้ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงจะดีนะถ้าใครชอบหวานน้อยอะค่ะสูตรนี้ตอนที่หมักโค้กไปทั้งขวดอะค่ะใส่ลงมาในตัวที่เป็นทำซอสอย่างเงี้ยค่ะใช้แค่ครึ่งขวดก็ได้นะคะแล้วผสมเป็นน้ำเปล่าจะได้ไม่หวานมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไก่อบโค้กซีโร่ค่ะส่วนผสมหาง่ายแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะมาลองชิมกันจะนุ่มจริงหรือเปล่านะตักง่ายมากขอลองชิมหน่อยนะคะหอมอ่ะนุ่มจริงด้วยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรจะให้ใจดีทำอาหารไดเอทหรือว่าขนมไดเอทแบบไหนก็บอกใจดีได้นะคะวันนี้ไดเอทซันเดย์รายการสำหรับมือใหม่หัดไดเอทต้องไปแล้วค่ะขอตัวไปทานไก่อบโค้กซีโร่กันนะคะบายค่ะ